สวัสดีครับชาวเทคไซด์ทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับป้าเอกเทคไซด์นะครับแล้วก็แป้งโฟโกะค่ะกับรายการที่มีชื่อว่าแกดเจ็ตหน้าฟาดแต่วันนี้นะครับกำลังตามความเรียกร้องของแฟนเลยใครเรียกร้องอ่ะพี่ป้าเอกฉันนี่แหละเฮ้ยไม่ใช่โอ้สาวกเขาก็บอกมาอยากดูแกดเจ็ตหน้าฟาดตอนใหม่เออแล้ววันนี้นะครับป้าเอกก็มีแกดเจ็ตเจ๋งๆมานำเสนอทุกท่านอีกแล้วส่วนจะเป็นอะไรนั้นน้องแป้งครับเชิญเลยครับนี่ค่ะ Google Nexus 7ค่ะแล้วก็เช่นเคยนะครับกับรายการแกดเจ็ตหน้าฟาดเราก็ยังคงคอนเซ็ปต์ตัดเกรดให้คะแนนวัดระดับความหน้าฟาดของแกดเจ็ตกันเช่นเคยซึ่งกติกาจะเป็นยังไงนั้นตามไปชมกันเลยค่ะเย้กติกาการวัดระดับความหน้าฟาดของเรามีทั้งหมด5หัวข้อด้วยกันดังต่อไปนี้1ดีไซน์รูปทรงและความสวยงาม2เพอร์ฟอร์แมนซ์ประสิทธิภาพโดยรวมของแกดเจ็ต3สเปเชียลฟีเจอร์คุณสมบัติพิเศษโดดเด่นไม่เหมือนใคร4 OS หรือซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์พิเศษที่มาพร้อมกับแกดเจ็ต5 value คุ้มค่าหน้าฟาดสมราคาไหมโดยในแต่ละหัวข้อผู้ดำเนินรายการทั้ง2คนสามารถให้คะแนนได้คนละ2คะแนนตามระดับความหน้าฟาดของหัวข้อนั้นๆซึ่งก็คือหน้าฟาดมีค่าเท่ากับ2คะแนนฟาดก็ได้มีค่าเท่ากับ1คะแนนและมีหน้าฟาดมีค่าเท่ากับ0คะแนนเมื่อรวมคะแนนทั้งหมดทุกหัวข้อก็จะได้คะแนนเต็มทั้งหมด20คะแนนจากนั้นเราจะนำคะแนนที่ผู้ดำเนินรายการให้ไว้ในแต่ละหัวข้อมาตัดเกรดเพื่อวัดระดับความหน้าฟาดซึ่งมีอยู่ทั้งหมด5เกรดด้วยกันดังนี้17ถึง20คะแนนเกรด S หน้าฟาดหน้าฟัดไม่จัดไม่ได้แล้ว13ถึง16คะแนนเกรด A ฟาดไปเถอะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน9ถึง12คะแนนเกรด B ฟาดก็ได้ไม่ฟาดก็ไม่ว่ากัน5ถึง8คะแนนเกรด C ดีกว่าไม่ได้ฟาดเลยหรือวะ0ถึง4คะแนนเกรด F กลับมาอยากได้ลงไปฟาดเลยจิ๋วล่ะเอาละครับเรามาพูดกันถึงเรื่องของดีไซน์เจ้า Google Nexus 7ก่อนเลยอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่านี่คือแท็บเล็ตขนาด7นิ้วอาจจะดูเล็กไปบ้างเพราะแบบอยู่ในมือของคนที่ตัวแบบพี่ไปเออช่างเออนะฮะก็ตัวบอดี้เนี่ยทำมาจากพลาสติกนะครับมีการตัดขอบด้วยโลหะนี่ดูสวยงามส่วนด้านหลังมองแวบแรกนี่หลายคนคิดว่าเป็นหนังแต่จริงไม่ใช่นะฮะนี่คือยางครับแต่ว่าเป็นยางคุณภาพดีนะฮะเวลาหยิบจับใช้งานในมือเนี่ยมันจะกระชับมากค่ะก็หน้าจอนะคะมีขนาด7นิ้วค่ะส่วนความละเอียดนะคะ 1280 คูณ 800 พิกเซลค่ะครับแล้วก็หน้าจอนะคะสามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้ค่ะซึ่งผู้หญิงรักสวยรักงามอย่างเรานะคะก็ไว้เล็บใช่ไหมคะแล้วก็เวลาถูไปถูมาเนี่ยอาจจะเกิดรอยขีดข่วนหรือว่าริ้วรอยก่อนอันควรได้นะคะถูกต้องครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเรามาให้คะแนนของเจ้าดีไซน์ Google Nexus 7ก่อนดีกว่าส่วนตัวป๋าเนี่ยบอกทำตรงว่าชอบมากนะดีไซน์แบบเนี้ยเรียบๆดูหรูหราไม่ต้องมีโลโก้อะไรเยอะแยะเหมือนของค่ายอื่นอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างว่าครับบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยดูแวบแรกไม่เห็นมีอะไรบอกว่าเป็นของยี่ห้ออะไรเลยนึกว่าเป็นแท็บเล็ตจีนหรือเปล่าเพราะงั้นป๋าเอกให้คะแนนเลยครับฟาดก็ได้ครับตัวนี้แป้งนะคะก็ชอบค่ะเพราะว่ามันจับง่ายถนัดมือพอดีมือเล็กๆของแป้งเลยนะคะมือเธอใหญ่เองหรือเปล่าพี่ป๋าเอกแล้วนะตัวครับค่ะส่วนด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะมองแวบแรกคิดว่าเป็นหนังนะคะจริงๆมันทำมาจากยางแล้วก็มันคล้ายๆกระเป๋าหนังค่ะผู้หญิงอาจจะชอบนะคะสวยดีนะคะก็แป้งก็ให้หน้าฟาดมาต่อกันเลยครับเรื่องของประสิทธิภาพของเจ้า Google Nexus 7นี่ส่วนตัวป๋านะครับหูบอกทำตรงคอเกมครับประทับใจมากใช้ CPU เป็น Quad Core Tegra 3 5ความเร็วถึง 1.3 กิกะเฮิรตซ์แถมให้แรมมาตั้ง1กิกค่ะส่วนความจำภายในเครื่องนะคะมีให้ถึง2รุ่นค่ะมีทั้งรุ่น8กิกและ16กิกนะคะใช่แล้วก็กล้องหน้านะคะมีความละเอียด 1.2 ล้านพิกเซลค่ะแบบ HD ค่ะถ่ายรูปเองเนี่ยนะคะชัดแจ๋วเลยค่ะหูจริงเหรอจริงสิได้เวลาให้คะแนนเรื่องประสิทธิภาพของ Google Nexus 7กันแล้วส่วนตัวนะครับผาบอกเลยว่าในฐานะที่เป็นคอเกมคนหนึ่ง Google Nexus 7สุดยอดครับเพราะว่าตัวนี้ถึงใช้งานคอร์ CPU จริงแต่เลือกใช้ชิปเซตของ Nvidia Nvidia Tegra 3น้องแป้งอาจจะงงถามเอ้ยใช้แล้วมันยังไงวะกราฟิกในการเล่นเกมที่คุณเห็นจากการใช้ชิปเซตของ Nvidia เนี่ยจะต่างกับการใช้ชิปเซตทั่วไปแน่นอนอย่างเช่นเกม Dead Trigger เนี่ยถ้าใช้ของตัวอื่นค่ายอื่นคุณเล่นเกมก็อาจจะแบบเออก็สวยดีลื่นดีอะไรอย่างงี้ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแต่พอคุณใช้ตัว Nexus 7นะฮะที่เป็นชิปเซตของ Nvidia โอ้โหคุณจะเห็นนะว่าเอฟเฟคตรงนู้นตรงนี้มีน้ำไหลฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรเงี้ยโอ้โหรายละเอียดครบถ้วนป๋าเอกบอกเลยครับคุณภาพระดับ PC แบบนี้หน้าฟาดฟาดฟาดครับผมสำหรับแ
แรกนะคะเรื่องเกมอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยรู้เท่าพี่ป๋าเองหรอกค่ะแต่หลังจากที่ได้เล่นมานะคะหลายๆอย่างนะคะก็ลื่นดีค่ะโอเคเลยค่ะข้อเสียนะคะก็มีบ้างเพราะว่ามันไม่มีกล้องหลังค่ะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะคะก็อาจจะขัดใจในจุดนี้นะคะค่ะแต่สำหรับแป้งนะคะไม่แคร์ค่ะเพราะว่าชอบถ่ายรูปตัวเองมากกว่าค่ะค่ะแป้งก็ให้หน้าฝ้าพี่ป๋าเองไปเลยค่ะต่อกันเลยครับกับเรื่อง special feature หรือคุณสมบัติโดดเด่นไม่เหมือนใครถ้า Google Nexus 7นี่ป๋าคงต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ได้มีลูกเล่นอะไรที่แบบเห็นแล้วแบบอู้หูอาหารอะไรเงี้ยไม่คงคือคงไม่มีครับแต่ด้วยประสิทธิภาพการทำงานของมันเนี่ยเผลอๆจะดีกว่าไอ้พวกมือถือแท็บเล็ตที่แบบมีลูกเล่นนู่นนี่อะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดแต่สุดท้ายไม่ได้ใช้เพราะงั้นป๋าว่านะครับตัวเนี้ยฝากก็ได้ครับสำหรับคนที่ชอบอะไรแบบตื่นเต้นหน้าตื่นเต้นคิดว่าจะมีลูกเล่นอะไรเยอะแยะกว่านี้นะคะก็อาจจะผิดหวังเล็กน้อยนะคะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรใหม่ๆไม่ใช่มีอะไรเลยดิเออนั่นแหละ แต่ในการทำงานนะคะก็โอเคค่ะเร็วดีนะคะตั้งให้ฟาดก็ได้แล้วกันค่ะมาถึงสำหรับ OS และซอฟต์แวร์นะคะมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android 4.1 Jelly Bean นะคะเป็นเครื่องแรกของโลกเลยนะคะส่งตรงมาจาก Google เลยค่ะค่ะแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจออินเทอร์เฟซนะคะแบบบัตเตอร์ค่ะซึ่งแปลว่าเนยนั่นเองนะคะลื่นปืนลื่นปืนได้ทีเดียวค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆยังคิดกันไม่ออกนะคะก็ลองเอานิ้วเนี่ยไปจิ้มเนยแล้วก็มาถูมันเป็นลื่นปืนลื่นปืนเลยค่ะมันยาวอ่อนไปอีกอ่ะก็อยากให้เห็นภาพอ่ะคือป๋าบอกได้เลยนะครับว่าโปรเจกต์บัตเตอร์เนี่ยจะลบความครหาทุกอย่างเลยที่คนหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยหูย Android ไม่เห็นมันจะลื่นเหมือน iPhone iPad เลยลองมาเล่น Android 4.1 ดูครับคุณจะเห็นความแตกต่างแน่นอนฮะและสำหรับแอปพลิเคชันเด็ดเลยครับน้องแป้งที่ห้ามพลาดเด็ดขาดครับสำหรับ Android 4.1 Jelly Bean คือตัวนี้เลย Google Now ครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ย Google Now เนี่ยมันคืออะไรมันคือผู้ช่วยอัจฉริยะครับที่จะบอกเราทุกอย่างว่าเอ้ยไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศสภาพท้องถนนตอนนี้รถเส้นไหนวิ่งเยอะวิ่งน้อยมันรู้แม้กระทั่งสกอร์บอลเมื่อคืนที่ผ่านมามันก็รู้เอ้ยแปลกดีเหมือนกันและที่สำคัญนะน้องแป้งมันมีระบบสั่งการด้วยเสียงเหมือน Siri ใน iPhone 4S เลยอันนี้เดี๋ยวจะลองสาธิตการถามคำถามให้ฟังอ่ะน้องแป้งอย่าถามเลยถามพี่ป๋ามาเลยป้าจะมีแฟนเมื่อไหร่กูก็นาวนะไม่ใช่เทพธิดาพยากรณ์1900จะได้มาตอบคำถามอะไรอย่างเงี้ยนะใครมันจะไปรู้วะถามใหม่วะงั้นก็แถวนี้มีอะไรกินบ้างสองเรื่องครับไม่เรื่องแฟนก็เรื่องกินเด็กกำลังโตอ่ะโอเคนะเดี๋ยวถามให้จัดไป Where is the nearest restaurant น่าทำเสียงเงาก็แบบเคยเรียนกรีกอะไรอย่างงี้นี่ดูครับนี่มีโชว์แผนที่ไปแล้วไปที่ร้านแล้วจะพาไปที่ร้านแล้วนี่ไปที่ Google Map แล้วฮะสุดยอดนะอย่างงี้อยากได้เลยป่ะเดี๋ยวลงไปเลยไปตรงไหนเนี่ยสำหรับ OS และซอฟต์แวร์นะคะเนื่องจากเป็น Android 4.1 Jelly Bean ซึ่งลบคำครหาที่บอกว่า Android Tablet เนี่ยมันต้องแบบอืดช้าเป็นเต่าพันปีตาม iPhone iPad เขาไม่ทันหรอกใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้นะคะตามทันแล้วค่ะนี่ค่ะได้ใช้ก่อนเพื่อนเลยนะคะแต่ก็ให้หน้าฟาดไปเลยค่ะเต็มๆอีกแล้วส่วนตัวป๋านะครับประทับใจมากเลย Google Now เนี่ยนี่คือฟีเจอร์ที่จะปฏิวัติวงการจริงๆของ Android เทียบกับ Siri ของ iPhone 4S นะป๋าว่าตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่า Siri คุณต้องกดถามเขาถึงจะตอบแต่ตัวนี้ครับคุณไม่ต้องถามฮะมันมีข้อมูลมาให้เราเลยโดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอ้ยมาได้ยังไงเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเดินผ่านไปตรงป้ายรถเมล์อย่างเงี้ยมันจะมีข้อมูลเด้งขึ้นมาเลยว่าเอ้ยมีรถเมล์สายไหนวิ่งผ่านผ่านมากี่โมงด้วยแถมไปไหนบอกหมดเลยป๋าว่าตรงนี้สุดยอดมากครับฐานข้อมูล Google เบอร์1ของโลกอยู่แล้วเพราะงั้นเรื่องซอฟต์แวร์ป๋าให้หน้าฟาดฟาดฟาดครับผมค่ะมาถึงเรื่องความ value หรือว่าความคุ้มค่านะคะค่ะเจ้าตัวนี้นะคะก็ได้เปิดตัวไปแล้วนะคะในอเมริกาค่ะด้วยราคาที่คิดเป็นเงินไทยนะคะประมาณ 6,000 บาทนะคะสำหรับรุ่น 8 กิกนะคะและ 7,500 บาทสำหรับรุ่น 16 กิกค่ะขณะเดียวกันนะครับ Google Nexus 7ของเครื่องสุนทรีเองตอนนี้ยังไม่วางจำหน่ายแต่ป๋าก็ได้ยินข่าวแว่วมานะครับว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ครับได้เจอ Google Nexus 7เครื่องศูนย์แน่นอนส่วนราคาเนี่ยเมื่อบวกลบภาษีนู่นนั่นนิดนี่หน่อยละคิดว่าไงก็ไม่เกินหมื่นอยู่ดีแล้วครับมาถึงการให้คะแนนในส่วนของความคุ้มค่านะคะพี่เอ๋เดี๋ยวนี้นะคะแท็บเล็ตส่วนใหญ่นะคะก็หมื่นอัพทั้งนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราจะหาซื้อแบบหลักพันจะได้แต่แท็บเล็ตจีนใช่ไหมคะเจ๊งขึ้นมาเราจะไปส่งซ่อมที่ไหนอ่ะใช่ไหมถ้าเทียบกับเจ้า Google Nexus 7ทั้งสเปคเทพแล้วก็ความลื่นไหลนี่ลื่นปื้นลื่นปื้นเลยนะคะราคาไม่ถึงหมื่นอีกด้วยนะคะโอ้โหความคุ้มค่านี่แบบจัดเต็มจริงๆค่ะแป้งให้หน้าฟาดไปเลยค่ะเยี่ยมครับส่วนตัวป๋าเอกเนี่ยนี่คือ Google Nexus 7แท็บเล็ตที่ Google เป็นคนทำขึ้นมาเองเพราะงั้นไม่ต้องห่วงครับเรื่องแอปพลิเคชันที่ Google ทำทุกอย่าง Nexus 7มีหมดครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับอย่าลืมว่าในเมื่อเป็นแท็บเล็ตของ Google แล้วเวลามีอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่จะเป็น Android 4.2 4.3 Android 5 6 7อะไรก็แล้วแต่ตัวนี้ได้อัปเดตก่อนใครครับป๋าเอกจัดเต็มเลยครับหน้าฟาดฟาดฟาด
และแล้วก็มาถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยนะครับนั่นก็คือการตัดเกรดวัดระดับความน่าฟัง Google Nexus 7ส่วนหน้าที่นี้ต้องมอบให้กับน้องแป้งไปลงคะแนนกันหน่อยแล้วกันค่ะดีไซน์นะคะได้ไป3คะแนนค่ะ Performance นะคะได้ไป4คะแนนค่ะส่วน Special Feature นะคะได้ไป2คะแนนค่ะ OS และ Software นะคะได้ไป4คะแนนค่ะและ Value นะคะได้ไปทั้งหมด4คะแนนค่ะรวมทั้งหมดนะคะเป็น17คะแนนค่ะ17คะแนนเลยครับนั่นก็หมายความว่า Google Nexus 7ตัวนี้ระดับความน่าฟังอยู่ที่เกรดหน้าฟาดหน้าฟาดไม่จัดไม่ได้แล้ว yeah. เป็นยังไงบ้างครับทุกท่านกับการตัดเกรดให้คะแนน Google Nexus 7ของป้าเอกและน้องแป้งซึ่งก็ไม่รู้นะว่าจะถูกใจทุกท่านหรือเปล่าแต่ถูกใจแล้วแน่นอนว้าวแล้วสำหรับใครนะคะที่อยากติดตามข่าวสารไอทีนะคะและรายการแกดเจ็ตหน้าฟาดย้อนหลังนะคะติดตามได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้ค่ะและสำหรับรายการแกดเจ็ตหน้าฟาดตอนหน้านะครับป้าเอกบอกได้เลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดครับกับสุดยอดแกดเจ็ตในฝันที่ทุกคนรอคอยกันมาเวลานานหลายปีเลยจริงๆแล้วทีมงานก็ไม่ให้บอกมานะว่ามันคืออะไรแต่ป้าเอกก็อยากจะใบ้นะงั้นก็จัดเลยแล้วกันนี่นะนี่นะดูนะมันก็คือไอโฟน5ฮะป๋าเอกบ้าไอโฟน5ฮะป๋าเอกบ้าแต่ที่ป๋าเอกจะว่าตัวเองทำไมเนี่ยไอโฟนข้างมันก็โอ้วันนี้เราลาก่อนนะครับกับรายการแจ็คเก็ตหน้าฟาดจอหน้าครับจบวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะมึงต่อกันยี่ไม่เอาหรอก